แต่มันก็มีคำถามแหละซื้อหุ้นตรงไหนดี Moving Average เนี่ยมันมีหลายเส้นมากซื้อก็ไม่รู้ขายตรงไหนเรื่องประเด็นโลกแตกมากเลยสำหรับมือใหม่ครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมกันกับช่อง Money Hero ครับเฮ้ยนี่คือรายการต้องเรียกว่าโปรเจกต์ดีกว่านะครับผมอยู่กับน้องโอ๊ตเดี๋ยวให้น้องโอ๊ตแนะนำตัวนั่นนี้ครับผมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็อยู่กับเทรนเนอร์โอ๊ตนะครับมาจากฟินแลนเซียนะครับวันนี้เราก็มาร่วมจอยกันกับทางชาแนลของทางคุณพืชนะครับ Money Hero นั่นเองนะครับผมใช่เจอกันทุกคืนวันพฤหัสแล้วก็เจอกันที่ช่อง Financial Hero ทุกคืนวันจันทร์นั่นเองครับวันนี้เช่นเคยเรามาเพื่อมือใหม่วันนี้เราก็จะมาต้องเรียกว่าอะไรอ่ะมือใหม่เนี่ยมันจะมีเพนพอยต์ครับน้องโอ๊ตซื้อหุ้นตรงไหนดีราคาไหนดีใช่ไหมครับพี่พืชคือแบบว่าอยากจะเป็นพอเราเพิ่งเข้ามาสู่ตลาดเราจะทำยังไงให้เรารู้สึกแบบว่าเป็นมือใหม่แต่ตามคนอื่นทันจะใช้อะไรดีถูกไหมครับพี่พืชใช่ซื้อก็ไม่รู้ขายตรงไหนเรื่องประเด็นโลกแตกมากเลยสำหรับมือใหม่วันนี้มีอะไรมามีเครื่องมือมาแนะนำไหมเผื่อที่มือใหม่แบบเฮ้ยเอาไปใช้ได้เลยอะไรเงี้ยในวันนี้เนี่ยที่โอจะนำมาฝากให้กับนักทุนทุกคนที่กำลังรับชมอยู่นะฮะพี่ๆทุกคนเลยเนี่ยก็คือตัว moving average นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งเลยครับพี่พืชที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นนักทุนมือใหม่เองก็ดีหรือว่านักทุนมือเก่านะฮะเรียกได้ว่าทุกคนต้องรู้จัก moving average ตัวนี้เลยก็ว่าได้นั่นเองครับแต่มันก็มีคำถามแหละ moving average เนี่ยมันมีหลายเส้นมากถูกต้องครับพี่พืชเรากำหนดเองได้เลยถูกปะแล้วกำหนดเองได้เลยว่าอยากได้เส้นตัวเลขเท่าไหร่ในลักษณะไหนใช่ครับใช่ใช่น้องน้องโอ๊ตมีแบบแชร์หน่อยไหมแบบเฮ้ยได้ครับตกลงต้องใช้ตัวไหนดีหรือว่า moving average ก็มีหลายชนิดมันมีอะไรบ้างแล้วแบบใช้ยังไงบ้างสำหรับตัวของ moving average นะคะพี่ๆทุกคนเลยเนี่ยนอกจากที่พี่พืชบอกแล้วเนี่ยทั้งต้องบอกว่ามันมีความแตกต่างและความหลากหลายมากเลยนะฮะทั้งในเรื่องของตัวประเภทแล้วก็ลักษณะการใช้งานนะฮะเราก็มีทั้งที่บอกว่าเป็น moving average เราจะรู้จักกันในชื่อของตัวที่เรียกว่า MAแต่ในการใช้งานถูกไหมครับพี่พืชมันจะมีทั้ง SMA EMA แล้วก็หูหลากหลาย MA เต็มไปหมดเลยความแตกต่างเนี่ยมันต่างกันแบบไหนนะตัวของ Moving Average นะครับในตลาดเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับมีแบบหูเกินกว่า 5-6 รูปแบบนะแต่หลักๆที่นักทุนใช้กันจริงๆเนี่ยจะมีแค่2รูปแบบเท่านั้นนะครับรูปแบบแรกเนี่ยก็คือตัวของ SMA หรือว่าตัวของ Simple Moving Average นั่นเองนะฮะเป็นตัวค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั่นเองแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ย EMA Exponential Moving Average นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนักแต่ก่อนที่จะเจาะลึก2ตัวนี้นะครับโอ๊ตขอพูดโดยภาพรวมของตัว Moving Average ก่อนว่าเป็นเครื่องมือที่เอามาช่วยในเรื่องของอะไรนะฮะตัวของ Moving Average นะครับจะมาช่วยในเรื่องของเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักง่ายๆนะครับคือการเอาราคานะครับมาเฉลี่ยกันเรื่อยๆจนกลายเป็นเส้นที่เราต้องการตามช่วงเวลานั่นเองนะครับแต่ตัวของ EMA นะครับจะมีความไวกว่าเนื่องจากว่าตัวของ EMA เนี่ยเขาเป็นค่าเฉลี่ยแบบทวงน้ำหนักโดยให้ความสำคัญกับราคาที่ใกล้ที่สุดนั่นเองนะครับเช่นถ้าบอกว่าในช่วง5วันที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับวันไหนมากที่สุดไม่ใช่5วันที่แล้วแต่เป็นเมื่อวานดังนั้นเนี่ยตัวของ EMA เนี่ยก็จะมีความรวดเร็วแล้วก็มีความไวกว่าตัวของเส้น SMA คือชื่อมันนะบอกอยู่แล้วนะถ้าแปลตามตัวครับมันคือการคำนวณย้อนหลังแล้วก็ไปพอยต์จุดแล้วมันก็เอาแต่ละจุดนั่นน่ะเชื่อมกันแล้วก็กลายเป็นเส้นซึ่งครับมันมีคำถามแน่นอนครับน้องโอ๊ต SMA หรือEMA ครับนักทุนส่วนใหญ่นะฮะยังใช้ในเรื่องของตัว EMA มากกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าทำไมถึงใช้ EMA 1คือเขาให้ความสำคัญกับวันที่ใกล้นะครับวันที่แบบเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเลยถามว่าเพราะอะไรนั่นคือเหตุผลนะฮะที่หลายๆคนชอบใช้ตัวของ EMA เพราะว่าถ้าหากว่าเราเลือกไทมิ่งได้ถูกไหมครับโค้ชมีพูดไปว่าตัวของ moving average เราสามารถเลือกไทมิ่งได้อาจจะเป็น10วันย้อนหลัง200วันย้อนหลังก็ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราสนใจที่เป็น EMA ที่ให้น้ำหนักมากที่สุดกับวันที่ผ่านมาเนี่ยเกิดสภาวะตลาดเกิดความผันผวนอะไรขึ้นครับผมตัว EMA จะเป็นตัวที่สะท้อนได้เร็วกว่าตัวของ SMA นั่นเองนะครับเพราะว่า SMA เนี่ยเขาให้น้ำหนักกับทุกวันเท่ากันนั่นเองครับก็อยู่ที่ว่าความไวในการเทรดแล้วกันเนาะว่าเราอยากจะ
เร็วแค่ไหนนะครับทีนี้ประเด็นต่อมาคือใช้เลขไหนดีฮะขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดนะครับอันนี้โอนให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับทุกคนจะทราบดีว่าในเรื่องของการลงทุนเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีเงินเราก็สามารถที่จะลงทุนได้นะครับเราต้องให้เวลากับเขาเยอะๆดังนั้นเนี่ยเราที่มีเวลามากน้อยแค่ไหนให้กับเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะใช้ตัวเลขไหนดีในการเอามาดูในเรื่องของ moving average ในรูปแบบของโอเนี่ยอาจจะไม่ใช่ day trade หรือว่าเทรดแบบสั้นๆนะครับในช่วงอาทิตย์สัก2อาทิตย์นะครับลักษณะการเทรดของโอเนี่ยจะอยู่ในรูปแบบของการอยากได้กินแบบรอบใหญ่ๆนะครับทำการบ้าน1ครั้งก็ทำกินกำไรรอบหนึ่งซึ่งอาจจะอยู่ในระยะแบบ2เดือนถึง3เดือนดังนั้นนะครับตัวเลขที่โอใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวเลข50นั่นเองจะอยู่กึ่งๆระหว่าง2เดือนถึง3เดือนประมาณนี้ได้โชว์ให้ดูได้ไหมลักษณะหน้าเทรดของโอ๊ตเนี่ยโอ๊ตก็จะชอบในเรื่องของเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าจุดซื้อจุดขายเนี่ยการใช้งานของตัว moving average นะครับก็คือซื้อก็ต่อเมื่อราคาเนี่ยจะอยู่ใต้เส้นมาก่อนแล้วก็ตัดขึ้นมายกตัวอย่างให้เห็นกันเลยนะครับนี่เราจะเห็นว่าราคาที่อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยครับแปลว่ามันบ่งบอกถึงแนวโน้มด้วยนะครับมือใหม่ทุกคนเนี่ยต้องฟังเลยนะเพราะว่าเส้นของ moving average เนี่ยไม่ใช่แค่บอกจุดซื้อจุดขายแต่บอกในเรื่องของแนวโน้มได้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามครับเส้น moving average ที่เราใช้คือเส้นค่าเฉลี่ยของราคาถูกไหมเอ่ยถ้าราคาอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยแปลว่าแนวโน้มตอนนี้มันดูแย่กว่าเฉลี่ยโดยภาพรวมและโอ๊ตก็จะโฟกัสในช่วงที่เนี่ยราคาอยู่ใต้เส้นมาโดยตลอดและมีการบอกว่าราคาเนี่ยวันหนึ่งอยู่สูงกว่าค่าเฉลี่ยนี่ก็จะเป็นจุดในการพิจารณาในการเข้าซื้อนะครับแต่ว่าโดยหลักๆเนี่ยโอ๊ตก็จะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมประกอบเข้าไปด้วยแต่ว่าจากนั้นเนี่ยโอ๊ตก็จะหาจุดซื้อนะครับนี่ที่เกินกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50ขึ้นมาและจุดขายนะฮะหลายคนคงสอบถามถูกไหมครับพี่พืชว่าถ้าซื้อแล้วเนี่ยแล้วจะขายยังไงนะครับวันหนึ่งราคามันไปอยู่ใต้เส้นเนี่ยแปลว่าตอนนี้แนวโน้มมันเริ่มแปลกต้องบอกงี้ว่ามันแปลกๆมันควรจะเกาะอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ยต่อไปสิทำไมมันถึงอยู่ใต้เส้นอันนี้ก็จะเป็นจุดในการที่บอกว่าแปลกนะงั้นพอก่อนดีกว่าก็เป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งครับผมก็จะเป็นลักษณะนี้ถ้าให้อดวงให้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่เป็นจุดเข้าซื้อแล้วถ้าราคาอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยนะครับก็จะเป็นจุดในการขายออกนั่นเองครับอ๋อก็จริงๆก็ง่ายๆเนาะวิธีการทำง่ายแล้วก็ใช้เป็นดูเทรนด์ได้ด้วยโอ๊ตใช้นอกจากเส้น50มีใช้เส้นอื่นอีกไหมครับมีครับผมแต่ถ้ามีเส้นอื่นประกอบโอ๊ตก็จะมีอีก2เส้นนั่นเองครับนั่นคือเส้น25นะครับแล้วก็เส้น200ครับผมเส้น25เนี่ยโอ๊ตจะใช้ดูในเรื่องของมันเป็นทามมิ่งระยะเวลาในช่วงของประมาณสักรอบ1เดือนนั่นเองครับคือโอ๊ตจะดูโมเมนต์ในช่วงของสั้นๆได้ว่าเอ๊ะแนวโน้มในช่วง1เดือนเนี่ยยังมีโอกาสไปต่อได้ไหมแล้วก็ตัวสุดท้ายที่โอ๊ตใช้เนี่ยคือเส้น200 200ในที่นี้ก็คือค่าเฉลี่ยนะครับในรอบระยะเวลา1ปีแปลว่าถ้าหากว่าโอเคราคาอาจจะมีการหลุดลงมาในรอบ50วันแต่ถ้ายังไม่หลุดเส้น200เนี่ยโดยหลักๆก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการดูแนวโน้มในภาพรวมของระยะภาพกว้างๆนะครับภาพกว้างก่อนแล้วก็ดูในระยะกลางแล้วก็กลับมาดูในระยะที่สั้นลงมานิดนึงทั้งหมดเนี่ยโอก็จะดูทั้งหมด3เรื่องนะครับแต่ถ้าเป็นพี่พืชนะคะพี่พืชจะมีในเรื่องของตัว moving average ด้วยใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมจะแชร์ให้ดูอ่ะเส้นที่ผมใช้คือหาจุดซื้อจุดขายเหมือนกันต้องแบ่งประเด็นก่อนเนาะ EMA อ่ะมันบอกเทรนด์ก็ได้มันบอกจุดซื้อจุดขายก็ได้นะครับแต่ผมจะแยกกันก็คือตัวจุดซื้อจุดขายเนี่ยผมจะใช้เส้น5กับ10โอเคเวลาอันนี้ในที่นี้เนาะเส้น5เนี่ยมันจะแสดงเป็นสีเขียวนะครับส่วนเส้น10จะแสดงเป็นสีเหลืองเวลาที่เราดูหาจุดซื้อเนี่ยเมื่อใดก็ตามนะครับที่เส้นน้อยวันหรือว่าเส้น5เส้นสีเขียวเนี่ยนะตัดขึ้นจากอยู่ข้างล่างนะแล้วตัดขึ้นจุดนั้นจะเป็นจุดซื้อเลยจะเห็นว่าตำแหน่งในการซื้อของผมเนี่ยมันจะเร็วกว่าเพราะว่าเส้นมันน้อยวันมากกว่าใช่ค่ะนะก็สำหรับสายซิ่งแล้วกันดูกันทุกวันทุกสัปดาห์เนี่ยก็ตรงเนี้ยมันจะตัดกันไวนะครับทีนี้เวลาขายมันก็จะตัดกันไวเช่นกันเวลาขายจะขายเมื่อไหร่ขายเมื่อเส้นน้อยวันมันตัดลงจากเส้นมากวันก็คือเส้นเขียวตัดเหลืองเมื่อไหร่จุดนั้นคือจุดขายเลยนะครับตัดต้องตัดเห็นมันตัดชัดเจนนะแต่มันจะมีช่วงวันที่มันป
ประกบกันพอดีเอออย่างนี้เราจะยังไม่ขายเราจะปล่อยมันไปก่อนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันตัดลงนะครับตัดลงเราเจอเมื่อไหร่ก็จะขายเมื่อนั้นตรงนี้ง่ายๆเลยสำหรับมือใหม่เอาไปลองเล่นกันดูนะใครที่อยากจะใช้โปรแกรม Financier Hero แบบนี้นะครับคุณต้องมีพอร์ต Financier Hero ก่อนถ้าเกิดยังไม่มีเปิดพอร์ตได้ที่ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับทีนี้ถัดมาคือดูเทรนด์ของน้องโอ๊ตจะใช้เป็นเท่าไหร่นะ200 250 25นะครับแต่เส้นที่ผมดูผมจะดู9090ก็จะเป็นระยะเวลาประมาณไตรมาสหนึ่ง 3-4 เดือนนะครับลองดูนะครับเส้น90เนี่ยผมจะเอาไว้เป็นแนวรับหรือแนวต้านที่มีนัยยะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นเนาะเส้น90มันต้องอยู่ใต้ราคาแล้วถ้าเกิดเราตามหุ้นตัวนั้นไม่ทันเวลาที่ราคามันมาโดน90ส่วนมากเลยนะมันจะเด้งเพราะฉะนั้นเราจะใช้จุดเนี้ยเป็นจุดในการเข้า take profit สั้นๆเห็นไหมเนี่ยพอมันสัมผัส90ปุ๊บมันจะเด้งทันทีเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะสามารถใช้เป็นจุดในการเข้าซื้อได้ด้วยนอกจากดูเทรนด์ก็เข้าซื้อแต่ว่าต้องระวังเลยนะแปลว่ามันค่อนข้างจะเสียทรงระดับหนึ่งนะมันลงมาเจอแบบเส้น3เดือน4เดือนมันจะมีการเด้งให้ทำกำไรสั้นๆเพราะมันจะเป็นส่วนมากที่เจอจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่อนะครับเรียกได้ว่าวันนี้เราก็พูดถึงกันไปทั้งเรียกว่าเทคนิคการใช้ตัวของ EMA สำหรับมือใหม่ทั้ง2รูปแบบเลยนะครับพี่พูดใช่ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะหรือแบบว่าสงสัยมีคำถามสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะรายการดีๆแบบนี้เนาะเราจะพบกันที่ช่อง Money Hero ทุกคืนวันพฤหัสแล้วก็ที่ช่อง Financier Hero ชื่อเหมือนกันเลยก็ทุกวันนะครับผมทางช่องของ Financier เองเนี่ยคลิปก็มีออนเหมือนกันนะครับก็ทุกวันจันทร์เวลา 20:00 นนะครับก็ติดตามได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรา2คนผมแล้วก็น้องโอนะครับคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ